เห็นมีภาพปรากฏว่าไปคุยกับท่านพลเอกประยุทธ์แล้วก็อนุพงษ์ที่กหอไปคุยเรื่องอะไรกันคะอ๋อไม่ครับคือยังไงคะค่ะไม่ทราบว่ามีการไปพูดต่อเนื่องท่านมีสะเก็ดขึ้นตรงฝ่ามือท่านนิดหน่อยท่านสองอาทิตย์ที่แล้วท่านให้ผมลองให้หมอทางด้านผิวหนังไปดูให้หน่อยก็อันนี้ก็ไปอะไรก็เรียกไปติดตามอาการวันนี้พาหมอไปด้วยไหมคะนิดหน่อยแพ้นิดหน่อยเป็นการแพ้ใช่ไหมเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอะไรคะไม่ได้เป็นภูมิแพ้เหมือนกับผิวหนังเกาคันแล้วมันก็ข้างบนใช่ไหมคะหรือว่าปากมือเนี่ยตรงนิดหน่อยอ๋อนำแพทย์ไปด้วยใช่ไหมคะไม่มีอะไรน้องหายแล้วใช่ไหมคะแผลหายแล้วหายแล้วแล้วได้เกี่ยวกับได้พูดคุยอะไรได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ทางไม่มีอะไรไปก็ไปใกล้เที่ยงท่านก็ชวนทานข้าวเราได้รับประทานอาหารด้วยกันใช่ไหมรับประทานอาหารด้วยทานอะไรกันคะวันนี้ก็เผาไก่ไข่ดาวแล้วท่านดูสีหน้าท่านนายกอะไรยังไงท่านนายกพูดอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ในเรื่องการทำงานฝากอะไรไปไหมคะก็จริงท่านก็ถามเมื่อวานประชุมท่านก็ฟังอยู่ด้วยตอนที่ผมพูดถึงเรื่องอสม.ท่านก็ฟังอยู่ท่านก็บอกดีชี้แจงชัดเจนแล้วท่านฝากอะไรอีกไหมคะท่านพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องสภาพฝนฟ้าอากาศเป็นห่วงประชาชนอะไรไหมคะดูแลรัฐบาลไปช่วยลุงป้อมไปนะครับทำงานในช่วงที่ท่านยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วในส่วนของพลเอกอนุพงษ์ล่ะคะได้พูดอะไรยังไงกับท่านไหมคะนั่งกินข้าวกันสามคนค่ะส่วนใหญ่ผมก็ชวนคุยคนเดียวอ่ะผมก็ที่คุยกับผมดูสุขภาพจิตท่านนายกเป็นไงฮะอารมณ์ดีไม่มีอะไรหรอกครับคุยกันนานไหมคะที่แบบทำงานตามหน้าที่ของท่านทั้งกินข้าวทั้งคุยกันนี่นานไหมคะประมาณไม่นานครับชั่วโมงนึงได้ไหมคะหมอเช็คไปก็30-40นาทีแล้วคือไม่ต้องหมอคือไม่ต้องหาอะไรใช่ไหมคะคือหายสนิทแล้วใช่ไหมคะอาการก็ทายาทายาแต่ดีขึ้นเยอะถูกเชิญเข้าไปพร้อมกับท่านคงทำหรือว่าไม่ได้หลังเข้าไปไม่ผมก็เขาเรียกแบบท่านสั่งผมตอนสองครั้งที่แล้วให้หาหมอเชี่ยวชาญแล้วก็หาให้ที่ท่านเป็นเต่ามากลัวหวั่นเป็นแบบเรื่องผูกมาไปผูกลงกับประเด็นการเมืองโอ้ยไปผูกอะไรคนไปถึงสมมติใครมาหาผมตอนนี้ตอนใกล้เที่ยงแล้วก็ท่านก็ชวนทานข้าวนั่นเองคือท่านโทรไปบอกท่านพลเอกประยุทธ์ก่อนใช่ไหมคะว่าจะเข้าไปหาขออนุญาตเข้าไปหาพาหมอไปด้วยวันนี้หรือว่านัดหมายกันนัดวันที่กันอยู่แล้วเป็นสเก็ตด้วนอยู่แล้วโอ้นัดกันสเก็ตด้วนอยู่แล้วนี้พอดีหมอก็ทีมเดียวกันใช่ไหมก็ไปเขาเรียกอะไรไปพบหน้าพบตาใช่ไหมไม่เจอท่านตั้งอาทิตย์กว่าวันนี้ก็คืออยู่ร่วมวงรับประทานอาหารด้วยคือท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีนัดกับพลเอกอนุพงศ์อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือเพราะว่าเป็นว่านัดกับท่านด้วยก็เลยให้มีพลเอกอนุพงศ์ด้วยคือจะได้เป็น3คนไม่ได้นัดกับผมทานข้าวอือจะไม่ลงรายละเอียดจังมันเป็นความเคลื่อนไหวไงคะมันก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องก็ถามว่าหมายความว่าจะภาพไปว่าเหมือนจะเป็นกับทางสูงมากของกล้องอะไรหรือว่าอะไรโอ้ยไม่ภาพที่จะนั้นไม่ได้หรอกที่จะนั้นไม่ได้หรอกผมก็ไปบ้านป่าลอยต่อตรงไหนครับใช่ไหมเวลาท่านเรียกไปหาหรือเวลามีโอกาสอะไรมีบางทีต้องหาอะไรอย่างถ้าสมมติช่วงอภิปรายช่วงงบประมาณบางทีก็ไปขอรับฟังนะครับว่าโอเคพักของท่านคิดยังไงหรือว่าบางทีก็ต้องไปแจ้งว่าพักภูมิใจไทยทำอย่างเงี้ยยกตัวอย่างวันนี้ใช่ไหมก็ต้องไปนำกราบเรียนว่าเรื่องกฎหมายกยศเป็นผู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยขอหมดในส่วนที่เราไม่มีดอกเบี้ยนะครับสำหรับเงินผู้นี้นะครับขอให้เป็นแค่ในรูปของเงินยืมเพราะว่ารัฐไม่ควรจะไปหารายได้นะครับจากของทุนที่ให้คนนำไปเพื่อการศึกษาเขาต้องไปเรียนท่านก่อนไม่เดี๋ยวเกิดพรรคต้านเถื่อนให้มีดอกเบี้ยเราเดี๋ยวเราไม่เรียนแล้วเดี๋ยวก็จะไปตีความว่าเห็นไม่ตรงกันอีกทีนึงแล้วก็บางอย่างเราก็ต้องเป็นฟรีโหวตบางอย่างเราก็หาลือก็ได้